สวัสดีค่ะอาจารย์ผู้ปกครองและน้องๆนักเรียนทุกคนนะคะพี่เบลจากโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน Ingenious International นะคะวันนี้จะมาแนะนำข้อมูลโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมตอนนี้น้องๆหลายๆคนอาจจะกำลังศึกษาหาข้อมูลและตัดสินใจที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนแต่จะมีคำถามและข้อสงสัยต่างๆมากมายวันนี้พี่เบลจะมาแนะนำข้อมูลและตอบคำถามทุกข้อสงสัยที่น้องๆต้องการทราบเลยนะคะโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนคือโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนชาวไทยไปศึกษาต่อยังต่างประเทศณประเทศที่สนใจและได้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมณประเทศนั้นๆค่ะสำหรับคุณสมบัติของน้องๆที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนน้องๆต้องมีสัญชาติไทยอายุระหว่าง15ปีถึง18ปีศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ถึงมัธยมศึกษาปีที่5มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงรวมไปถึงมีทัศนคติและความพร้อมในการไปเรียนต่างประเทศค่ะการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนน้องๆจะได้รับประโยชน์และประสบการณ์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจในความแตกต่างของสังคมวัฒนธรรมและเชื้อชาติการพัฒนาตนเองการปรับตัวและมุมมองในการใช้ชีวิตที่เปิดกว้างมากขึ้นและแน่นอนว่าน้องๆจะได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษและภาษาที่3ณประเทศนั้นๆอีกด้วยค่ะน้องๆจะได้ไปพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์หรือว่า host family ซึ่ง host family เปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่2เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่จะคอยดูแลเราในระหว่างที่เราศึกษาต่อยังต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการดูแลเรื่องที่พักอาหารและพาน้องๆไปทำกิจกรรมเพื่อให้น้องๆสามารถปรับตัวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆได้ดียิ่งขึ้นค่ะทางโครงการ Ingenious International มีการคัดเลือก Host Family โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของน้องๆเป็นสำคัญและครอบครัว Host Family จะมีความพร้อมในการดูแลน้องๆนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นอย่างดีค่ะทางโครงการ Ingenious International จะดูแลน้องๆนักเรียนแลกเปลี่ยนอย่างดีที่สุดโดยทางโครงการมีองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ ASSE ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาดำเนินการโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนมามากกว่า80ปีและมีสำนักงานตั้งอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกทางองค์กรมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและให้ความช่วยเหลือน้องๆนักเรียนแลกเปลี่ยนอยู่ในหลายๆประเทศค่ะอีกทั้งเจ้าหน้าที่ที่ประเทศไทยจะคอยดูแลน้องๆในการเตรียมตัวก่อนเดินทางการดำเนินเอกสารต่างๆขั้นตอนการทำวีซ่ารวมไปถึงแนวเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมที่น้องๆสนใจในอนาคตค่ะทางโครงการมีการประสานงานติดต่อกับโรงเรียนทั่วประเทศสำหรับน้องๆที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการในทุกๆปีมีน้องๆที่เป็นศิษย์เก่าและรุ่นปัจจุบันสมัครเข้าร่วมโครงการ Ingenious International เป็นจำนวนมากค่ะสำหรับน้องๆที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Ingenious International น้องๆสามารถสมัครสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CFR ได้กับทางโครงการโดยทางโครงการมีการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในทุกๆเดือนน้องๆสามารถติดตามข่าวสารได้ทางหน้าเพจ Facebook Ingenious International เว็บไซต์และ LINE @ Official ของทางโครงการนะคะ